มาแล้วฮะกองดองหนังสือที่ซื้อเก็บพูดเบาๆก็เจ็บเพราะอ่านไม่หมดวันนี้นะครับจัดกองดองมาจากร้านนายอินนะฮะวันนี้โดนไปโปรโมชั่นนะครับ 2,000 นะครับซื้อ 2,000 ลด 400หมายความว่าไงหมายความว่า 1,000 ลด 200นั่นก็คือลด 20% เลยนะครับก็เป็นจังหวะที่ผมรอไว้นานแล้วนะครับนี่จะให้ดูว่าวันนี้โดนอะไรมาบ้างนะครับกองดองนะครับโดยเฉพาะผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นหนังสือการ์ตูนของฝั่งพวกสยามอินเตอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่ถ้าเป็นพวกฝั่งสยามอินเตอร์เนี่ยซื้อยักษ์ช็อปเนี่ยจะลด 15% ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ครับที่ไปโดนนายอินมาเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกครับซื้อ 2,000 ลด 400หมายความว่าลด 20% นะครับลดมากกว่าแล้วถามว่ากองดองเนี่ยกระเป๋าถุงผ้ากองดองเนี่ยได้มายังไงก็คือซื้อครบ 1,100 บาทได้กระเป๋ากองดองครับแล้วก็ซื้อครบ 2,000 ลด 400ผมซื้อไป 2,000 นิดๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะได้อะไรในถุงกองดองบ้างนะครับอ่ะโอเคนะครับเอาให้ดูก่อนนี่ถุงกองดองนะครับมีทั้งหมดนี่ดูซิมีกี่เล่มนะครับ2 4 6 8 10 12 13 14เล่มนะครับโดยที่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นมังงะของค่ายฟีนิกซ์นะครับถามว่าทำไมถึงส่วนมากถึงเป็นค่ายฟีนิกซ์นะครับก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าโดยปกติแล้วเนี่ยค่ายมังงะค่ายฟีนิกซ์เนี่ยใช้คำว่าอะไรฮะหนังสือค่อนข้างแพงใช่ไหมครับ165บาทนะครับก็ต้องหาโอกาสดีๆแบบนี้ครับลด 20% ก็เลยจัดมาครับนี่ฮะมาเรื่องแรกก่อนนะครับอ่ะเรื่องแรกนี่ครับนี่แผนสมรสไม่สมเลิฟครับนี่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยซื้อเล่มหนึ่งมาแล้วนะครับแต่อันนั้นซื้อราคาเต็มก็เลยหาจังหวะนะครับรอเขาลดราคานะครับนี่ได้เล่มสองนะครับนี่อย่างที่เห็นนะครับนี่165บาทนะครับลด 20% เหลือเท่าไหร่อ่ะถามว่าตกแล้วเล่มละเท่าไหร่132บาทนะครับ165บาทลด 20% เหลือ132บาทถามว่าแพงไหมก็ยังแพงอยู่นะครับแต่ว่า132บาทนี่คือราคาเท่าโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับเท่าของวิบูลเลยนี่แผนสมรสไม่สมเลิฟเล่ม2นะครับเรื่องนี้เนี่ยเคยรีวิวไปแล้วว่ามันไม่สมเหตุสมผลอะไรเลยนะครับแต่ว่าสวยดีก็เลยติดตามต่อนะครับเล่ม2แล้วก็เล่ม3นะครับเล่ม3ก็165เท่ากันนะครับแล้วก็เล่ม4นี่นะครับส่วนเล่มที่เหลือเนี่ยในชั้นมันไม่มีนะครับก็เลยยังไม่รีบนะครับรู้สึกจะมีเล่ม5เล่ม6แล้วใช่มั้ยผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเจอแค่นี้เล่ม1ผมมีแล้วก็เลยหยิบเล่ม2เล่ม3แล้วก็เล่ม4นะครับนี่คือ3เล่มแรกถัดมาครับได้อะไรมาอีกนี่ครับจะบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยหลายคนกล่าวถึงเยอะนะครับเอาให้ดูก่อนนี่เล่ม1นะครับนี่การกลับมาของอลิซเล่ม1นะครับเธอคือคนที่เปลือยเพศของผมเนี่ยเป็นมังงะ18บวกด้วยนะครับการกลับมาของอลิซเนี่ยบอกเลยว่าผู้วาดเนี่ยครับนี่เขาบอกว่าเป็นผลงานล่าสุดของอาจารย์ซูโซโอซิมินะครับต่อจากรักโลกจิตนะครับและแฮปปี้เนสนะครับพูดง่ายๆก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยรักโลกจิตเนี่ยเป็นของวิบูลใช่ไหมแล้วก็จะมีสายเลือดวิปริตด้วยนะครับอันนั้นของสยามอินเตอร์นะครับนี่สายเลือดวิปริตนะครับนี่ผู้วาดเดียวกันนี่ฮะชูโซโอชิมินะครับอันนั้นมี3เล่มใช่ไหมอันนี้เนี่ยหลายคนก็พูดถึงนะครับเลยจัดมานะครับเล่ม1เนี่ย145บาทนะครับลด 20% เหลือเท่าไหร่ก็เอา145คูณ 0.8 เอานะครับก็จะเหลือเท่านั้นแหละนะครับเล่มที่2นี่การกลับมาของอลิซนี่ครับเวลาซื้อมังงะค่ายฟีนิกซ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมต้องดูก่อนว่ามันเป็นมังงะหรือเปล่าหรือมันเป็นไลท์โนเวลต้องดูดีๆก่อนจะซื้อนะครับนี่เล่มที่2เนี่ยก็145นะครับส่วนเล่มที่3เนี่ยเขาขึ้นเป็น165แล้วนะครับนี่165ใบหน้าที่ฉันได้เงาแห่งความสุขจอมปลอมนั้นเป็นอย่างไรผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นยังไงนะยังไม่เคยอ่านเดี๋ยวไว้อ่านแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับเล่ม1เล่ม2เล่ม3นะครับนี่การอัพกลับมาของอลิซเล่ม1เล่ม2แล้วก็เล่ม3นะครับส่วนเรื่องนี้นี่ผมซื้อ
ราคาเต็มทุกเล่มเลยนะครับเล่มนี้เพิ่งซื้อลดราคาไปครั้งแรกแมงมุมแล้วไงข้องใจเหรอคะนะครับเล่ม11นะใช่ไหมเรื่องนี้สนุกมากนะครับเรื่องนี้เหมือนกันมีไลท์โนเวลด้วยมีมังงะด้วยต้องหาก่อนว่าเป็นมังงะหรือเปล่านะครับนี่165บาทก็โดนมาอีกแล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นแมงมุมที่เกิดใหม่เป็นผู้หญิงที่เกิดใหม่เป็นแมงมุมอยู่ในดันเจียนนะครับเป็นเรื่องที่ผมอ่านก่อนเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลาบไปซะแล้วอีกนะครับเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลาบไปซะแล้วจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเรื่องนี้เนี่ยผมอ่านก่อนสลาบอีกนะครับก็ถือได้ว่าชอบนะครับชอบเรื่องนี้ก็เลยไปอ่านสลาบต่อถัดมาครับยังไม่หมดนะฮะมีอีกนี่ครับเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าผมเล็งไว้นานแล้วนะครับรอมาลดราคาอยู่เมดหน้าตายกับคุณชายจอมซุ่มซ่ามนะครับอย่างที่บอกมันเป็นเมดใช่ไหมผมก็ไปนึกถึงแบล็กเมดอะไอ้นั่นอะอะไรอะไอ้เรื่องของวิบูลย์กิจอะอะไรนะคุณชายวิปริตกับเมดสาวรอบจัดเห็นเป็นแบบชุดเมดใช่ไหมก็เลยจะลองอ่านดูในราคาที่ลด 20% ก็เลยจัดมานะครับคาโนคาชิวังิ นะครับเดี๋ยวอ่านแล้วจะเล่าให้ฟังนะครับนี่165บาทนะครับคุณชายจอมซุ่มซ่ามกับความพยายามในการทำให้เมดสาวแสนเย็นชายิ้มได้นะหน้าปกนี่เมดสาวไม่ยิ้มเลยนะครับนี่นะเล่มค่อนข้างบางนะครับ165ทั้ง3เล่มอันนี้เล่ม1นะครับอันนี้เล่ม2สีม่วงและนี่เล่ม3สีออกส้มๆนะครับยังไม่หมดเดี๋ยวผมเปลี่ยนมุมนี้วางไว้มุมนี้เพื่อนๆจะได้เห็นว่ามีอะไรแล้วบ้างเห็นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่นะยังไม่หมดนะครับมีในถุงอีกฟ้าดีครับคาเฟ่นี้มีนางฟ้ามาเสิร์ฟนะครับเป็นผลงานของโคจิไซโออย่างที่บอกนะครับโคจิไซโอเนี่ยมีหลายเรื่องมากเดี๋ยวผมพาไปดูนะอ่ะผมยกกล้องพาไปดูนะครับวันนี้ถ่ายโดย iPad Air 5ถ่าย 4K นะครับนี่ฟึบตรงนี้จะมืดหน่อยเดี๋ยวเปิดไฟก่อนอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับนี่อันนี้เรื่องแรกของโคจิไซโอ Crossover ลุ้นรักตามสายลมนะครับนี่อันนี้บ้านของเสียงหัวใจนะครับตอนนี้ถึงเล่ม19นี่เป็นรีพรินท์27เล่มจบนะครับนี่เติมฝันบนลายเส้น 1-9 แล้วก็คาเฟ่นี้มีนางฟ้ามาเสิร์ฟ 1-4 อันนี้ผมซื้อราคาเต็มเลยนะครับแล้วก็เพิ่งมาได้เล่ม5นะครับที่ลดราคานั่นเองนะครับ 20% ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่ามากๆนะครับนี่คาเฟ่นี้มีนางฟ้ามาเสิร์ฟเล่ม5นะครับถัดมาฮะเรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรต่อนี่ครับสาวเมดมาอีกแล้วนี่ครับเรื่องนี้เมดคนนี้มีพิรุธเล่ม1เล่ม2นะครับของเซนชูเล่ม1 90เล่ม2 95นะครับความหนังเนี่ยโอ้โหโคตรบางครับโคตรบางเมดคนนี้มีพิรุธนะครับอันนี้เนี่ยพลาดจากงานสัปดาห์หนังสือมาไม่ได้ไปซื้อที่งานหนังสือนะครับมาซื้อที่ในอินแทนก็น่าสนใจดีนะครับเดี๋ยวก็จะลองอ่านดูแล้วจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ซื้อหมดเนี้ยพอดีมีใช้สมาชิกของแฟนครับเป็นชื่อของผู้ซื้อนะครับเสร็จปุ๊บมันไม่ถึง 2,000 ครับเกิดอะไรขึ้นขาดอีกนิดหน่อยนะครับสุดท้ายก็ต้องไปจัดไอ้เรื่องนี้มาครับนี่โคทาโร่อยู่คนเดียวเล่ม2ก่อนหน้านี้ผมรีวิวไว้ยับมากนะครับผมด่าไว้เละเทะมากนะครับอันนี้ผมจริงๆผมไม่ค่อยชอบเด็กเท่าไหร่ผมจะบอกแต่ว่าทำไมครับไม่รู้จะซื้ออะไรให้ถึง 2,000 นะครับก็เลยเอาเล่มนี้มาเล่มนี้135บาทนะครับบอกตามตรงที่แรกไม่ได้อยากจะซื้อแต่ว่าก็ให้โอกาสมันอีกครั้งนึงครับดูซิว่ามันจะถูกจริตผมไหมนะครับส่วนตัวไม่ค่อยชอบเด็กเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเล่มแรกเนี่ยผมสับแหลกเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าอ่านเล่ม2แล้วความรู้สึกเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็หมดแล้วนะครับนี่ในเล่มในถุงนี้นะครับก็ใส่ได้ประมาณ13เล่มนะครับใส่หนังสือการ์ตูนมังงะได้13เล่มแล้วยังมีคูปองส่วนลดด้วยนะนี่นะได้คูปองส่วนลดด้วยนะครับนี่นะครับได้คูปองส่วนลดด้วยนี่
นะฮะซื้อ500ลด100ได้ลดอีกทีนะครับนี่ทั้งหมดที่ซื้อไปนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่90หรือ72 95หรือ76 165หรือ129 165หรือ134 134อ๋อโอเคมันมีส่วนลดพิเศษทำให้มันไม่ถึง 2,000 ผมเลยต้องซื้อเพิ่มอีก1เล่มนะครับส่วนลด400ก็กลายเป็น 1,695 บาทโอเคประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างคุ้มค่าทีเดียวนะครับถือได้ว่าถ้าราคานี้นะถ้าราคานี้ผมว่าก็โอเคอยู่นะครับในขณะที่ได้ทั้งหมดกี่เล่ม13เล่ม13เล่ม 1,600 บาทก็ตกเล่มละ130ประมาณนี้120กว่าบาทนะครับก็ถือได้ว่าลดไปเยอะเหมือนกันนะครับจาก165นะเหลือ132นะครับ145ก็เหลือ100กว่าๆ90ก็เหลือ70นะครับประมาณนี้นะครับก็วันนี้เท่านี้แล้วกันยังไงเดี๋ยวไปอ่านก่อนแล้วจะมารีวิวให้ฟังนะครับเจอกันได้ที่ช่องจุกุ่ย Channel นะครับก็จะเป็นไลฟ์สดทุกวันอังคาร 20:00 นะครับส่วนจัดหนักมังงะเนี่ยเป็นช่องแยกออกมานะครับก็จะแบบมีมังงะใหม่ๆมาให้เพื่อนๆดูประมาณนี้นะครับแล้วก็อันไหนที่รีวิวไปแล้วก็จะตัดเป็นตอนสั้นมานำเสนอเพื่อนๆกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอันนี้เป็นช่องนะครับนี่จัดหนักมังงะใบจุกุยอันนี้ช่องจุกุย Channel นะครับฝากติดตามทั้ง2ช่องด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับฝากคลิปย้อนหลังด้วยนะครับไปดูคลิปกันได้สวัสดีครับ กองดอง